ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก Motto Creator Channel กับการดูดวงไพ่24กันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกอกไพ่นะครับการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกำลังใจเท่านั้นพอนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อกันมาได้ตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะครับและที่สำคัญคือผมจะไม่มีการทักทายใครไปก่อนผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเองเท่านั้นตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่ก็ขอเรียนเชิญให้มากด Subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือพรหมลิขิตกำลังจะนำพาใครมาพบคุณนะครับพรหมลิขิตกำลังจะนำพาใครมาพบคุณน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่24เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้คุณได้ไพ่5ไม้เท้า Fire of Wands 5ถ้วย Fire of Cups ไม่ต้องกลัวไพ่เลข5เหรียญ Five of Pentacles ไม่ต้องกลัวไพ่เลข5นะครับมันจะมีทางออกที่ดีนะ The Hermit ดูแล้วคุณจะพบสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ7ถ้วย Seven of Cups จะมีตัวเลือกใหม่ๆมีทางออกใหม่ๆมีทางเลือกใหม่ๆชัดเจน The Empress ชีวิตคุณมีโอกาสถูกยกระดับขึ้นนะมีโชคดีด้วยแล้วก็1ถ้วย Ace of Cups เฮ้ยมีโอกาสเจอคนดีคนน่าสนใจจากที่พรหมลิขิตชักนำพาเลยนะ The Emperor คนที่ศีลเสมอกันสมน้ำสมเนื้อ7เหรียญ Seven of Pentacles โอ้โหความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาได้ด้วยอยู่ที่คุณกับเขาจะไปตกลงกันนะครับ The World ใบนี้มาสบายใจได้ The Hierophant พรหมลิขิตชัดThe Lovers มีโอกาสได้คู่พลังงานวันนี้คลิปนี้ไพ่ชุดนี้นะพรหมลิขิตจะนำพาใครมาพบคุณเร็วๆนี้คุณที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแม้จะเป็นพลังงานรวมแต่ก็สามารถอ่านได้ตามหน้าไพ่ว่าคุณมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจมีโอกาสได้คู่เท้าความจากใบแรกแถวแรกแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะเคยประสบปัญหาใดๆกับการพบปะผู้คนการคบหาผู้คนการโดนลวงโดนหลอกโดนกันแกล้งนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือแม้แต่การกระทบกระทั่งใดๆกับคนแวดล้อมในชีวิตที่ผ่านมาก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะเกิดความยากลำบากในชีวิตรู้สึกว่าทำไมมันใช้ชีวิตยากจังทำไมต้องเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอคนแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเราจริงใจไปเขาไม่จริงใจกลับมาแบบนี้คุณรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับผู้คนแล้วคุณก็บางทีบางท่านนะบางท่านอาจจะมีอดีตที่สวยงามแล้วก็รู้สึกเสียดายอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือแม้แต่ในทางกลับกันบางท่านมีอดีตที่ไม่สวยงามนักก็จะรู้สึกว่ากังวลว่าอนาคตจะเป็นมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่อะไรแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางนะครับท่านที่มีอดีตสวยงามก็เสียดายความสวยงามในอดีตส่วนท่านที่มีอดีตไม่สวยงามนักก็กลัวว่าอนาคตจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่ต้องกลัว move on ออกมาอนาคตของคุณยังดีอยู่นะช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณควรทำคือการอยู่เงียบๆกับตัวเองอย่างสงบนะครับการอยู่เงียบๆกับตัวเองอย่างสงบไม่ได้แปลว่าให้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่พบผู้คนแต่หมายความว่าให้อยู่แบบมีสติมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดประมาณนี้ถ้าเกิดบางท่านมีความสะดวกนะจะฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิไปเลยก็ได้นะวิปัสสนาอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่ไม่จำเป็นต้องเคร่งทำอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมอยู่กับตัวเองถ้าไม่อยากจะเคร่งครัดไม่อยากจะทำสมาธิให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ลองหางานอดิเรกอะไรทำสักอย่างที่เป็นงานอดิเรกที่อยู่กับตัวเองทำคนเดียวได้แบบนี้เป็นการฝึกสมาธิได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาใส่ชุดขาวเสมอไปไม่ใช่นะอันนั้นเป็นภาพจำเฉยๆนะครับคุณจะมีโอกาสมีตัวเลือกในชีวิตที่มากขึ้นถ้าคุณ move on จากอดีตได้ move on จากความผิดพลาดทั้งหลายมาได้คุณจะเจอสิ่งดีๆมากขึ้น
คุณมีโอกาสได้ถูกยกระดับชีวิตขึ้นมานะมีโอกาสได้ถูกยกระดับชีวิตขึ้นมาใบนี้ออกมาทายกันตรงๆเลยนะถ้าคุณผู้หญิงมาดูคุณเป็นดวงคุณนายดวงคนร่ำคนรวยดวงเศรษฐินีถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์เจอสุภาพสตรีที่น่าสนใจแบบนี้นะครับประมาณนี้และที่แน่ๆคือพรหมลิขิตกำลังนำพามิตรใหม่มาหาคุณย้ำว่ามิตรใหม่คำว่ามิตรใหม่คือเข้ามาแบบเพื่อนเข้ามาแบบคนรู้จักยังไม่ได้จีบกันในทันทีแต่ว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจได้ชัดๆเลยนะครับจะเจอคนที่มีความภูมิฐานมีความเพียบพร้อมเรียกว่าโปรไฟล์ดีไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณมีโอกาสที่เป็นคนศีลเสมอกันได้มีจริตตรงกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเผลอๆจะมีความชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดๆก็แล้วแต่ไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่ามองตาก็รู้ใจเจอหน้ากันก็รู้สึกว่าใช่ประทับใจตั้งแต่แรกเห็นรู้สึกเอ๊ะคนนี้เหมือนมีความคุ้นหน้าอะไรแบบนี้คุ้นหน้าอย่างประหลาดนะครับผมลิขิตจัดสรรมาให้อย่างชัดเจนเลยพลังงานนี้นะครับพรหมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลคุณจัดสรรมาให้อย่างชัดเจนไม่ต้องสงสัยหากคุณอยากจะสังเกตว่าคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างนะครับลองไปสังเกตคนธาตุน้ำดูนะมีนกรกฎพิจิกหรือว่าคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็โดดเด่นมากที่คนราศีเมษจะเด่นมากที่มีโอกาสเข้ามาแต่ผมก็ย้ำทุกครั้งนะครับว่าไม่ต้องไปล็อกสเปคเรื่องราศีเกิดเรื่องธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟอะไรให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นทิศทางก็พอว่าคนลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาหรือถ้ามีเข้ามาหลายคนก็คนลักษณะดังกล่าวจะเด่นกว่าใครแบบนี้นะครับไม่ต้องไปล็อกสเปคนะเดี๋ยวจะพลาดคนดีๆพรหมลิขิตจะจัดสรรให้เขาหรือเธอเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มเติบโตไปในทางที่ดีค่อยๆเติบโตจากความเป็นคนรู้จักไปสู่การเป็นเพื่อนแล้วก็สนิทกันขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มีโอกาสศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบต้องร้อนแม้จะมีไพ่คู่รักออกมายืนยันขนาดนี้แต่ผมก็ยังเชียร์อยู่เสมอว่าเรื่องความรักไม่ควรด่วนตัดสินใจไม่ควรด่วนสรุปเกินไปบางทีมีดวงเป็นคู่รักกันจริงแต่ถ้าเกิดคบหากันไปแล้วอาจจะเหมือนกันมากไปในบางสิ่งหรือมีบางอย่างที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแบบนี้ก็สามารถอยู่ที่คุณตัดสินใจกัน2คนได้นะครับการดูดวงเป็นการดูทิศทางชีวิตเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นส่วนชีวิตจริงคุณจะไปตัดสินใจคบหากันหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่คุณ2คนจะไปตกลงกันนะครับThe World มาขนาดนี้ก็ต้องทายไว้ในเบื้องต้นว่าหากคุณกับเขาได้พบกันได้เจอกันได้คบหากันมีโอกาสประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในความรักคือได้ครองคู่นะครับครองคู่ตามนี้เลยหรือว่าประสบความสำเร็จร่วมกันในด้านอื่นบางคนถ้าเกิดเจอกันแล้วศึกษากันแล้วไม่ตัดสินใจครองคู่แต่ตกลงเป็นเพื่อนสนิทกันไปแบบนี้มีโอกาสที่จะเกื้อหนุนชีวิตกันไปในระยะยาวคุณนำโชคให้เขาเขานำโชคให้คุณคุณมีความสามารถแบบนี้ช่วยเขาเขามีความสามารถอีกแบบมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแบบนี้นะครับประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะคบหากันในสถานะอะไรที่แน่ๆคือพรหมลิขิตจัดสรรมาให้กับคนคนนี้ไม่ธรรมดาลองไปสังเกตดูนะครับคำทำนายนี้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้อีกสักหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคำแนะนำใดๆหรือมีคำเตือนใดๆหรือไม่นะครับขอหนึ่งใบราชินีพระจันทร์ The High Priestess ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหคุณก็มีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์คนมีเสน่ห์สองคนมาเจอกันดึงดูดกันนอกจากพรหมลิขิตจะนำพามาจัดสรรมาแล้วต้องบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นความเข้ากันได้อย่างประหลาดเรียกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเลยก็ว่าได้ประมาณนี้พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้ผมจึงทายรวมไว้ว่าคุณมีเสน่ห์เขามีเสน่ห์คนมีเสน่ห์สองคนมาเจอกันดังกล่าวนะครับเรื่องพรหมลิขิตนี้เป็นเรื่องความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จในความรักสูงมากนะครับคนมีเสน่ห์สองคนมาเจอกันดึงดูดซึ่งกันและกันพลังงานวันนี้ตรงคำทำนายของเรามากันถูกทางนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ